สดีครับน้องอุ้มจ้าน้องอิ้มจ้าผมครับมาพบกันอีกแล้วเสียงเจ้าแจ๋วฟ้าแฟดหน่อยน้องอุ้มอิ้มคนผู้หาไงอีกแล้วจ้ากับอีพ่ออุ้มน้ำจ้าแม่นครับคุณผู้ชมจ้ามือนี่อีพ่ออุ้มน้องอุ้มอิ้มสิผ้าโอ้โมเมนจ้าสิมาเฮ็ดสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลให้น้องอุ้มอิ้มกินมั้ยจ้าได้แล้วจ้าแต่ว่าน้องอุ้มอิ้มเคยเฮ็ดกินอยู่เด้จ้าแล้วก็ถ่ายคลิปน้ำจ้าแต่ว่าตอนนั้นมันคำใหญ่มันคำใหญ่แล้วก็หน่วยใหญ่จ้ะแม่แล้วจะสตรอเบอรี่หน่วยใหญ่แต่ว่ามันเด็กกัดเอาแม่จ้าแล้วน้ำตาลมันกะค่าเขียวจ้ะมันนี่หน่อยหน่อยลูกนี่หน่อยหน่อยเพราะว่าอีพ่อได้ยินเสียงน้องอิ่มจมอีพ่อก็เลยไปซื้อสตรอเบอรี่มาเพื่อสิเฮ็ดสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลหน่วยเจียวให้น้องอุ้มอิ่มชิมเลยจ้ะลองชิมเบิ่งเด้อจ้ะจ้าบ่ลูกเปรี้ยววะเปรี้ยวหวานแซ่บจ้ะเอาเป็นว่าเฮามาเฮ็ดกันเลยดีเนาะครับแม่แล้วจ้าสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลวิธีการเฮ็ดของพ่ออุ้มก็บ่มีหยังหลายครับก็เป็นน้ำตาลและก็น้ำเปล่าแค่2อย่างเองครับเฮาก็สิมาลงกระทะเฮาเดี๋ยวเปิดไฟก่อนปึ๊บมันสิกินได้บ่ล่ะพ่อบ่ต้องห่วงลูกๆพ่อมั่นใจ 100% ได้แท้น้ำตาลใหม่โอ้ยคันบ่ได้นี่น้องอุ้มคิดเสียดายสตรอเบอรี่คักก็ใส่น้ำก็ไปก่อนเอาก็สิใส่น้ำตาลจ้านะครับบัดนี้จึ๊บๆๆๆๆๆๆๆโหสิเป็นเบาหวานบ่นี่จ้าเนี่ยต่อไปเฮาก็คนๆนะครับคนคอยเดี๋ยวมันนี่เฟียดพ่อให้อุ้มอิ่มแกะควนสตรอเบอรี่ออกปะอันเอาเลยลวกแกะเลยลวกแกะควนสตรอเบอรี่ออกได้จ้าเฮ็ดดีๆให้หน่วยมันสั่มเลยลวกนี่บ่แซ่บไปค่อยๆเบาสตรอเบอรี่ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮาก็สิเอาไม้มาเสียบใส่สตรอเบอรี่เด้อจ้านี่จ้าโอ้บ่แม่นเอาสตรอเบอรี่มาเสียบเอาสตรอเบอรี่มาเสียบใส่ไม้เด้อจ้าแถมเสียบลูกเสียบเสียบหลายๆไม้เลยนะจ้าสอดลงไปนี่พ่ออุ้มกำลังคนคนคนกำลังเดือดลูกบกบกบกนี่นี่ลูกสีขาวน้ำจ้าคุณผู้ชมจ๋าตอนนี้น้องอิ่มกะเสียบเอาสตรอเบอรี่มาเสียบใหม่เรียบร้อยแล้วด้วยจ้าแล้วจ้าขั้นตอนต่อไปของนี่ฟองอ่ะนี่ครับนี่เป็นฟองนะครับอันนี้คือใส่ได้แล้วด้วยครับนี่ความที่ชุบแล้วครับเร็วๆเลยปักเลยปักเลยได้เลยได้เลยเนี่ยเสร็จเป็นหนึ่งไม้หนึ่งไม่เลยเลยค่ะกังฟ้าเห็ดนะจ๊ะเพราะว่ามันสีแข็งก่อนนะจ๊ะได้นั่นเมียนเหลียวครับจึ๊บต้องรวดเร็วรวดเร็วทันใจเราคนเลยความครับปานลูกศิษย์รวดนึกว่าลูกศิษย์สตรอเบอรี่ว้าวนี่ครับถ่ายมันแห้งมันแข็งก่อนนะครับอุ้ยบ่ได้บ่ได้อันกำลังแข็งก็มีเด้ก่อนเลยพนึกน้ำตาลอันนี้แข็งแล้วเห็นบ่ลูกถ่ายจักหน่อยเดี๋ยวก็แข็งแล้วนิดนึงปรุ๊บเย้บายลูกน้ำตาลของเฮาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าจ้าสั่งมากิน
กันเลยโอ้อันนี้คือจังเฮาเอาสตรอเบอรี่เสียบไม้ไปเซ่แข็งนี่จ้ะแม่นจ้ะแบบกลับเป็นกลับมันก็น้ําแข็งกลับเฮ้ยปิ๊บจ้ะนี่จ้ะหวานกรอบอร่อยมากกินได้ลูกกรอบบ่ฟินเวอร์จ้ะเนี่ยยังฟินเวอร์ท่านอีพออยากอีพอลองชิมเบิ่งแซ่บอีหลีจ้าเฮ็ดตามก็เฮ็ดได้เลยนะจ้าอือจ้าแซ่บจ้าเห็นบ่เพราะว่าฟินเวอร์ไม่กรอบเด้อโอ้แซ่บอีหลีตัวล่ะพอบ่คิดได้เลยเลยว่ามันสิออกมาแซ่บคักปานนี้แม่นล่ะจ้าพอเฮ็ดเดาๆตามกันยิ้มแม่นว่าข้างล่าคุณผู้ชมสรุปแม่ล่ะจ้าเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเฮ็ดมาคำปุ๊บคำสุดท้ายแต่อุ๊บที่สำคัญก็คือเราต้องเคี่ยวน้ำตาลโดนๆนะครับแต่มันข้นมันได้ที่แล้วเราค่อยชุบต้องเสียบเร็วๆแล้วก็น้ำชุบเราชุบเร็วๆปุ๊บๆเลยลีล่าเสือซาบ่ได้มันสิแข็งก่อนคือจังอันนี้จ้ะแต่ว่ามันก็แซ่บจ้ะมันจ้ะหน้าตารับประทานอันนี้คือจ้ะมันสิออกขาวๆจังหน่อยเพราะว่าข้าวเชียวใบดุ่นจักหน่อยดุ่นตึผู้ใดอยากเฮ็ดตามน้องอุ้มอิ่มกับอีพ่ออุ้มนี่สามารถเฮ็ดได้เลยจ้ะบ่ต้องใส่เชื่อมน้ำตาลเชื่อมนะจ้ะแม่นจ้ะน้ำตาลธรรมดาก็ได้ครับแม่นจ้ะแซ่บคือกันนะลูกเนาะกันจ้ะรสชาติคือกันเป๊ะเลยจ้ะมานี่เฮา3คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่นแล้วจ้าหยังต่อสำหรับคลิปนี้ผู้ใดมักบ่มักก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้น้องอิ่มอ่านนําแน่เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องอิ่มเฮ็ดคลิปต่อไปนําแน่เด้อจ้าครับอีพ่ออุ่มนําจ้าแม่นล่ะครับกําลังสิว่าน้องอุ่มอ๋อ น้องก็น้องตัวไปมาเฮา3คนขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายกาบน้ำตาลกาบน้ำตาล